คือประตูเหรอดอล็อกเหมือนแนบการ์ดอะแนบการ์ดแล้วกดรหัสเราไม่เป็นไรพี่
นี้เดินทางเหลือตำผู้สาวน้อยหลบเยอะคุณหญิงชวนไงโอ้เรามีเพื่อนมาจอดวะเสียงอะไรวะสวัสดีครับวางไว้ก่อนลืมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิสุสุเลยเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับความซวยของผมให้ฟังนะครับตอนนี้เพื่อนตอนนี้โทรศัพท์ของผมเจ๊งนะโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับแล้วเครื่องยนต์เครื่องกระตุกด้วยใช้เวลาเดินเบาสักครู่ไปเดินเบาข้างหน้าเลยซัมซุง Galaxy C9 Pro ของผมเขาสกรีนเจ๋งนะครับเจ๋งแบบไม่มีปีไม่มีขูดดูๆก็เจ๋งถามว่าผมทำอะไรต้องบอกว่าไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะครับซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยถ้าใช้มีแค่ตัวออกรับสายแค่นั้นเลยนะแล้วในคืนวันเสาร์ผมเสียบที่ชาร์จเสร็จก็ติดเครื่องครับไม่มีอะไรแล้วทีนี้ยังไงรู้ไหมเช้าวันอาทิตย์มาถ้าสกิมไม่ทำงานเปิดเครื่องปิดเครื่องก็แล้วไม่หายนึกได้อย่างเดียวครับคืนค่าโรงงานคืนค่าโรงงานแต่ซอฟต์แวร์ไม่ได้นะเพราะว่ามันกินไม่ได้จำเป็นต้องบังคับโดยใช้ปุ่มเราคืนค่าโรงงานThank you.
คมพุทธศักราช2566พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายนะครับหรือที่เรียกว่าสั้นๆเป็นวันพ่อแห่งชาติที่ไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์นะครับอันนี้ผ่านมา
ักเกินไม่รักไม่สนใจเองจะยังไงก็ตามฉันไม่สนนะผมไม่คนอย่างนั้นนะผมไม่คนอย่างนั้นนะดูแปลกเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องแค่เองหรือว่าจะเป็นเรื่องตัวเราเองที่หลุดที่พลาดไปก็จะ
ดนะครับผมก็กดพลาดอย่างเช่นโดนหลอกโอนเงินนะครับผ่านแอปอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าแอปมันจะเตือนไว้นะเตือนไว้หนาแล้วก็ที่อย่ามาโอนเงินกันนอกสถานที่นะที่ไม่ได้ผ่านแอปหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้ผ่านระบบไม่ได้มีการตรวจเช็คโอนกันเองหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีตัวกลางท่านข้าท่านก็ดูไว้นะครับเฮ้ยชมผู้สาวเด้อเฮ้ยดูด้วยนะคนหน้าคนผมก็ดูไปงั้นนะผมก็ดูไปงั้นนะดูที่อะไรผมมีภรรยานะผมเป็นธรรมชาติของผู้ชายที่จะมองใช่ไหมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นผู้ชายเฮ้ยเราก็ดู
แค่เวอร์ชั่น8นี่แหละถูกแล้วผมจะได้ใช้เองคิดได้ไปดูสิแน่นนะเป็นไงโอเคมันได้ที่หนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกผมไม่อยากจะเสียงเฮ้ยผลต้นไอ้ต้นโพนี่ร่วงแล้วเหรอได้สองที่นะนี่สองที่แล้วผมขอเลือกลึกๆหน่อยโอเคเยี่ยมได้2ที่นะครับเราจะเหยียบคันนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ไม่เป็นไรผมเลือกตรงนี้ก็ได้เป็นไปได้ก็ไม่อยากไปเหยียบรถเขาอะไรสักเท่าไหร่เลยนะตรงนี้ก็ได้แต่ปากทางไปหน่อยรถเขาออกเยอะโอกาสเสี่ยงโดนถูโดนอะไรมีสูงแต่ข้างในรถมันไม่ค่อยเข้าเลยสักเท่าไหร่ไปปิดไฟฉุกเฉินแล้วจะปิดแล้วโชคดีครับที่รถไม่ได้เยอะถ้าเป็นถ้าผมมาสักบ่ายโมงกว่าไม่แน่นะไม่แน่ว่าจะไม่มีที่จอดนะเวลาตั้งขาตั้งดูขาตั้งด้วยขาตั้งลงไหมทีเดีย
เอ้ย CB ดิ CBR อะไรล่ะมั่วจริงๆไปเช็คระยะมาแล้วนะครับเสียงรถเปลี่ยนรู้สึกได้รู้สึกได้ว่ารถขี่สนุกขึ้นเวลาเราเข้าเกียร์นะนิ่มขึ้นเยอะเกียร์ไม่แข็งถ้าเกียร์แข็งนี่คือเราจริงๆเราควรเริ่มเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรอุ้ยจมูกเกือบพอแล้วกันพอจมูกเกือบทิ่มไปแล้วแค่นี้พอถ้ามีคนมาตั้งรถเราไม่ได้วะดูเข้าเกียร์ไปเลยไหนดูสิโอเคจะเลื่อนไปอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเข้าเกียร์ถ้าจะให้ล้อมันเลื่อนได้ต้องมาถอนเกียร์หรือไม่ก็ต้องกระตุกพุ่งไปแรงๆให้ลูกสูบมันหมุนเขาเรียกอะไรเข้าเหวี่ยงใช่ไหมแต่แรงขนาดนั้นมันจะกระตุกได้ปะแรงเข็นไปแค่นี้ไม่ได้ต้องแรงมหาศาลจริงๆที่จะไปขัดให้มันหมุนได้ถือว่ายากนะถือว่ายากแรงคนทำไม่ได้ครับมันมีเครื่องใหญ่ด้วยนะเข้าเหวี่ยงโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเราก็ตกรถอ่ะเป็นการหมุนให้ลูกสูบมันหมุนแล้วมันมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรติดเครื่องเออแต่ว่าเรื่องการกระตุกไอ้กระตุกเกียร์เพื่อติดรถนี่ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำนะเครื่องแตกก็ได้ง่ายๆนะครับกระตุกเกียร์เครื่องแตกก็ได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเป็นไปได้ต้องครึ่งเนินและใช้เกียร์สูงๆหน่อยกระตุกอย่างความเร็วสัก40เนี่ยเกียร์3เกียร์2ทำได้นะทำได้แต่มันจะติดยากหน่อยแต่มันจะติดยากหน่อยเพราะว่าอัตราทดมันไม่ได้คิดกับความเร็วคือไม่สมกันแต่ว่ามันถนอมไงมันถนอมในชุดฟันเฟืองคือแรงหักล้างมันไม่ได้เยอะเมื่อก่อนผมก็ตกเกียร์ Honda LS ยังไงรู้ไหมก็เหมือนกันนี่แหละครับไหลลงเนินแต่ว่าถ้าไม่มีเนินล่ะก็เข็นวิ่งๆเข็นๆนี่แหละวิ่งๆเข็นๆแล้วผมใช้เกียร์2กระตุกนะวิ่งๆเข็นวิ่งๆเข็นแล้วผมคาเกียร์2ไว้กำคัดไว้พอลดได้ความเร็วสักนิดนึงนะผมค่อยๆปล่อยคัดไม่ได้ปล่อยปึ้งพอปล่อยปึ้งอย่างนี้รถมันจะวืบไงคือมันมีแรงจากเอนจินเบรกแรงคือแรงเฉื่อยจากเครื่องยนต์มันมาหักล้างเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีค่อยๆปล่อยครับแต่ว่าโอกาสติดมันไม่ได้มากเท่ากับการปล่อยคัดทั้งหมดก็อย่างที่บอกกันเลยครับได้อย่างเสียอย่างผมต้องการถนอมชุดเกียร์ผมก็ค่อยๆปล่อยนะครับแต่เผอิญโชคดีหน่อยตรงที่ว่า LS ของผมมันติดไปง่ายกระตุกนิดหน่อยติดแล้วแล้ววันนั้นผมกระตุกยังไงรู้ไหมเอ้ยทำไมถึงกระตุกขาสตาร์ทพังนะขาสตาร์ทมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันหวานอ่ะมันหวานคันไหนมีขาสตาร์ทยังฮอนด้าไหนมีแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงรูตรงเนี้ยเนี่ยข้อเนี้ยเนี่ยมันหวานนะมันหวานคือตัวที่เป็นแฉกๆตัวยึดเนี่ยมันหลวมแล้วคือเรายันลงไปเนี่ยไอ้แกนตรงเนี้ยมันไม่หมุนตามผมก็พยายามหาไม้หาอะไรมายัดตอนนั้นนะมายัดเพื่อให้มันแน่นแล้วเราจะสตาร์ทนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะมันไม่เป็นผลครับคือแรงบิดที่มันกระทำกับไอ้ตรงเกียร์ตรงนั้นน่ะตอนที่เราสตาร์ทมันสูงเกินไป
ไม้นี่แตกละเอียดเลยก้อนหินมันไม่มีก้อนหินก้อนไหนที่มันกลมๆเหมือนไม้แล้วเราจะเอาไปเสียบเข้าไปตรงช่องว่างตรงที่มันหวานมันก็ไม่มีนะครับมันไม่มีเลยต้องกัดฟันกระตุกแต่ดีหน่อยรถยุคคาร์บูเรเตอร์ติดง่ายนะผมไม่รู้หัวฉีดเป็นไงนะครับเพราะว่าไอ้รถคันนี้คือรถหัวฉีดคันแรกที่ผมใช้ที่ผมขับขี่เฮ้ย ไม่ใช่ดินินจา400ดินะนินจา400ก็ไม่เคยมากระตุกอย่างนั้นด้วยสตาร์ทเปลี่ยงเดียวติดตลอดแต่มันก็มีติดยากอยู่นะคู่ช่วงนึงช่วงแบตที่แบตเตอรี่มันยังไงดีมันคือมันจะหมดสภาพนะครับโอ้เจ้าของรถไม่มีใครขโมยรถนายหรอกพวกว่าจริงสิวันก่อนในผมจอดตรงนั้นนะเป็นวันเสาร์จอดตรงนี้ตรงแถวๆไอ้ DV เนี่ยนะครับจอดตรงนี้แล้วก็มีรถ KSR หรือรถอะไรนะของคาวาซากิที่เป็นรถแม็กเก็ตเล็กๆจอดตรงนี้ผมกำลังถอดผ้ากับภรรยาอยู่ถอดผ้ารถนะผ้าคลุมรถไม่ใช่เสื้อไม่ใช่ผ้าอะไรอย่างนั้นถอดตรงนี้แล้วรถลุงเขาขวางอยู่ผมเห็นไปจอดตรงแถวอันนี้รถอะไรวะแกรนด์ฟิลาโน่จอดตรงนี้ลุงเจ้าของรถเดินมาฝั่งนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วมองพื้นที่ตรงนี้ที่รถแกเคยอยู่แกก็ทำหน้างงนิดนึงเอารถตูไปไหนวะผมก็เลยบอกลุงนะรถนะอยู่ตรงโน้น นะแกก็บอกว่านึกว่ารถหายมันยังไงดีมันก็เป็นเรื่องตลกนิดนึงนะคือน้าแกเดินมาแล้วแบบเวอร์เลยอ่ะรถตูไปไหนวะแล้วแบบรถน้าแกเป็นคันเล็กๆไงคันเล็กๆที่แบบสามารถคือถ้าเกิดผู้ชายแข็งแรงพอก็ยกแบกไปได้อ่ะคันเล็กๆโอเคเรื่องเล่าบนหลังรถมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นงานละแดดแรงมากเลยมีลูกกับข้าวอะไรด้วยนกแก้วไปไหนนะมีนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งน้องแก้แก้ทางนี้แหละอ่ะนี่เราลืมปิดกล้องเหรอไปไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ
องเติมน้ำมันไงThank you.
หยุดให้รถใหญ่เลยไม่ขับผ่านหมดนี่แต่พวกที่มาไม่ทันยอดคือเข้าใจนะว่าไม่อยากตามถูกรถเองรถโม้ปูนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าจะหยุดให้เขาหน่อยนะทางเยอะแยะเวลาเยอะแยะ
เต็มถังเหมือนเดิมครับช่วงคนไม่อยู่กันช่วงคนไม่อยู่เต็มถังเลยครับพี่นะมาดคุกเข่าเลยโอ้น้ำกินนะไม่ได้ให้ช่วงนี้เขากดกำหนดเยอะถ้าน้องใหม่ๆหน้าแปลกๆถ้าน้องก่อนๆนะไม่เป็นไรคุยกันจ้ะพอน้องใหม่มานี่เราไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องเจ้านายหรือเปล่าก็เลยรอจังหวะเอาไว้ใช่ถ้าคุยก่อนๆนะคุยกันได้ไงครับเราขอบเหล็กเลยครับพี่น่าจะ350นะครับ350ครับพี่โอ้วันพ่อพรุ่งนี้ไม่ใช่ราชการก็ไม่สบายนี่ครับพี่เผื่อเขาจะพุ่งมาทางนี้เราเหยียบให้เขาหน่อยตอนแรกพี่คิดว่าจะไปแฟชั่นเล่นเลยแต่ไม่เอาเหนื่อยไม่เป็นไรพักอยู่บ้านดีกว่าเนาะพักอยู่บ้านดีกว่าพรุ่งนี้ลาครึ่งวันดีไหมอะไรคะไปไหนไปแฟชั่นไงพี่เอลุยเองแล้วหนูเก็บเงินเอาไว้ซื้อไอ้อะไรนะหมูปิ้งแล้วเหรียญด้วยเสื้อนั้นมีกระเป๋าแล้วครับอ๋อก็ดีไปลุงเรียกน้าหรือลุงดีเสียงอย่างสูงอ่ะไอเราก็นึกว่าบิดว่า60หนีมากินหมูเดี๋ยวเสียงดังไปเดี๋ยวเขาจะรู้เอาลงนอนข้างหลังเขาจะรู้ว่าเราเนี่ย
มเนาะอยากกินแล้วหมายตามตั้งแล้วก่อนมั้ยแต่ลาบก้อยน้ำตกใช่แล้วก็ส้มตำเดี๋ยวไว้มาลองน้ำตกเออเดี๋ยววันหลังมาลองสิลาบลุงก็ทำอร่อยนะเดี๋ยวมาลองน้ำตกนะปีหน้าปีหน้าเราจะกินไหมงวดหน้าเรามาลองน้ำตกพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะพรุ่งนี้เราจะไปดูไฟที่สวนหลวงรองเก้าโอ้อยากไปอยู่ไงเราจะไปดูงานอะไรวะพฤกษานานาพันธุ์ครับก็ไปวันที่5ไงพอจะได้เยอะๆจะได้ไปผมก็อยากไปอยู่